ไม่ทราบว่าจิตเรามันยังต้องการความเกิดอยู่หรือเปล่าถ้าเราจะกำหนดให้รู้จิตภายในจิตเราลึกๆเราต้องการพบชาติมากแค่ไหนก็คือความเกิดนั่นแหละความเกิดใครกำหนดได้แล้วคำว่าจิตภายในภายในเรายังต้องการความเกิดอีกเยอะไหมหรือว่าความเป็นตัวของเราที่จะสร้างภพมันยังมากอยู่ไหมหรือเรายังติดอยู่กับการอยากมีภพให้มันยาวต่ออีกนานแค่ไหนต้องกำหนดให้มันจริงและทำให้มันถึงทำให้มันถึงในจิตนั่นแหละข้างในเลยเพราะคนอื่นมากำหนดจิตเรายังไงกิเลสก็ไม่หมดได้มันต้องรู้ก่อนถ้าไม่รู้จะละตรงไหนถ้ายังไม่ขันก็ไม่ต้องกล่าวไงกิเลสไม่มีก็ไม่ต้องไปละมันไอ้ที่ละเพราะมันมีกิเลสไอ้ที่จะดับก็เพราะมันยังมีความเกิดนี่ไงที่ว่าต้องเอากายไปแลกกับจิตและเอาชีวิตไปแลกกับธรรมะชีวิตที่เรายึดมั่นเราต้องสละเพื่อทำไม่อย่างนั้นมันไม่หมดและมันไม่จบจิตเราต้องการจบไหมอ่ะไม่ต้องคุยกันยาวก็ได้ใช้ใจเนี่ยแป๊บเดียวก็จบแล้วกำหนดให้มันจริงนะที่เราออกจากเรือนออกจากหลายสิ่งหลายอย่างก็เพื่อแสวงหาเส้นทางใหม่ใช่ไหมโลกแห่งมรรคาที่บอกไม่ใช่โลกแห่งตัณหาที่ทยานไม่รู้จบจิตมันก็ดิ้นไม่รู้สิ้นและมันก็ยังไม่มีทีท่าจะหยุดอาศัยเหตุไปเรื่อยๆอ้างผลของโลกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีเวลามารู้สึกตัวทีแก่แล้วน่ากลัวนะคำว่าแก่ใครที่อยากจะมีอายุยืนไปเรียนรู้กับคำว่าแก่ให้เยอะ
ได้เตรียมพร้อมไว้เดี๋ยวจะรับศึกไม่ไหวเพราะมันมีเวทนาเยอะมันบีบคั้นเยอะฉะนั้นการกำหนดลึกๆลงไปจิตภายในจิตมันสารภาพเลยอย่างว่ามันยังมีกิเลสอะไรอยู่บ้างถ้าเราไม่รู้ตัวเองเราละไม่ถูกหรอกเหมือนผิดฉันก็ว่าฉันไม่ผิดอยู่มันยังเป็นมิจฉาหรือยังเป็นโมหะในจิตนั้นอยู่ก็ต้องดูโกรธก็รู้ว่าโกรธอย่าบอกไม่โกรธนั่นเข้าข้างฝ่ายผิดจิตเราเองใช่ไหมหลงก็ต้องรู้ว่าเรายังติดยึดอยู่ยังหลงอย่าไปอ้างเหตุผลว่าฉันไม่หลงนะแล้วทำไมไม่บรรลุและทำไมยังทะลุเรากำหนดได้แต่มานั่งดูโลกอยู่ไหนโกรธอยู่ไหนหลงอยู่ไหนบางทีบางครั้งเนี่ยมันสงบเรานึกว่าไม่เห็นไม่มีมันแค่น้ำใสที่ยังตะกอนยังไม่ได้ลอยขึ้นมันยังไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ยังมีตะกอนอนุสัยเก่ามันมีอยู่จึงบอกว่าต้องกำหนดลึกๆลงไปว่าใจเราต้องการเกิดหรือหยุดเกิดดูการปรุงแต่งเป็นหลักดูความคิดของเราเป็นหลักดูการกระทำคำพูดที่สื่อออกมาดูสายตาเรายังขุ่นฝ้ามัวหรือสดใสแค่ไหนดูให้มันเห็นดูให้เห็นงั้นเราก็ปฏิบัติแบบฉาบฉวยผิวเขินไม่ลงลึกจริงและไม่กล้าละกิเลสของตัวเองกบเกลื่อนตลอดบิดเบือนตลอดเฉยเฉยตลอดอ้างเหตุผลข้างๆคู่ๆตลอดถ้าอย่างนี้มันยังไม่จริงจิตมันยังไม่จริงยังไม่ยอมกิเลสไม่ยอมตายจิตไม่ยอมวางใจก็เลยไม่ยอมว่างก็ปรุงต่ออีกพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ปรุงอยู่ดีนั่นแหละปรุงไปไหนนะสนองตัวเองวันนี้พวกเราสนองตัวเองไหมระลึกให้ดีวันนี้เราสนองตัวเองไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์จิตกำหนัดขัดเคืองฟุ้งซ่านรำคาญดูให้มันเห็นมองให้มันชัดเข้าใจให้มันตรงต่อความจริง
้องเข้าใจไม่อย่างนั้นเราไม่รู้ขันตรงไหนและจะเกากันถูกจุดมันก็ไม่ได้งั้นการภาวนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะให้เราเน้นเจริญสติอบรมจิตภายในรู้กายรู้เวทนาและพิจารณาให้เห็นเป็นสภาพธรรมเกิดยังไงตั้งยังไงดับยังไงไม่เที่ยงอย่างไรมันจะไม่หนักเราไม่ต้องไปแบกความทุกข์หรอกเราไม่ต้องไปแบกโลกใบนี้หรอกอีกหน่อยก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อยู่โลกใบนี้แล้วจริงๆเขาให้เรามาใช้ชีวิตที่ให้รู้สัจธรรมในความจริงของมนุษย์ที่มีโอกาสในการบำเพ็ญบารมีเสียดายคิดผิดนิดเดียวไปอีกทางหนึ่งปรุงแต่งผิดนิดเดียวไปอีกทางหนึ่งก็เลยน้อยที่คนจะยอมเอากายมาแลกกับจิตใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาทำอันวิมุตซึ่งหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องงมงายด้วยซ้ำไปมันเป็นเรื่องที่โลกเขาไม่ทำกันและโลกเขาทำอะไรที่ไม่งมงายแย่งชิงกันกินกามเกียดมั่วกันเมาไม้กันหักหลังกันอย่างนั้นใช่ไหมเราสรรเสริญความเจริญแต่ปราชญ์บัณฑิตท่านเห็นนะท่านไม่สรรเสริญทางนั้นเลยแต่ปราชญ์บัณฑิตท่านกลับสรรเสริญผู้แสวงหาธรรมอันเป็นวิมุตติงั้นเราจะหาอะไรกันแน่คนหนึ่งก็ว่าสิ่งนี้ใช่คนหนึ่งก็ว่าสิ่งนี้ใช่จริงๆมันถูกทั้งสองฝ่ายนั่นแหละถูกในความคิดของเขาแต่ผิดจากความจริงกับถูกในความจริงไม่ใช่ความคิดเขาถูกเขาคิดแบบเขาก็ถูกแบบเขาแต่มันผิดจากความจริงและเขาก็ว่าเขาถูกก็เลยบอกถูกแบบเขาแต่ไม่ใช่เพราะทางนั้นยังไม่พ้นอันตรายอันตรายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าถูกทุบตีแต่มันเป็นหนทางอันนำไปสู่ปากเหวแห่งทุกขติอาตมาจริงบอกอาตมาวางแผนไปถึงในปัลโลกนะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนี่พูดจริงเพราะเรารู้ว่าเราจะต้อง
เดินทางในอีกกี่ปีข้างหน้ายังตอบไม่ได้แล้วสิ่งที่เราจะไปในเบื้องหน้าบรรลโลกเราไม่ได้เอาสมมุติของมนุษย์ไปเลยที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในบรรลโลกหน้าไม่เมื่อสิ่งนั้นใช้ไม่ได้เราก็ได้แค่ใช้อยู่ในโลกก็ต้องไม่หลงตอนตายสิถ้าอย่างนั้นไม่งั้นมันส่งเราไปต่ออีกไปในทุกขติแล้วถ้าอย่างนี้บุคคลที่เขาลุ่มหลงอยู่ล่ะเขาจะต้องตกไปสู่อบายภูมิทั้งหมดเพราะบางคนเขาก็ยังปฏิเสธอีกว่าไม่มีนรกสวรรค์จริงๆเขาบอกดีชั่วยังไม่มีเลยบางคนบอกบุญคุณก็ไม่มีใจหยาบขนาดไม่รู้บุญคุณกันไม่ใช่แล้วคุณโตมาจากใครใครให้อาหารคุณคนนั้นมีบุญคุณถ้าคุณไม่เข้าใจเป็นดูสุนัขไหมลองให้อาหารมันสักมื้อสองมื้อมันเห็นเรามันหมอบหัวกระดิกหางเดินเข้ามาและเขาพร้อมที่จะนั่งข้างเรานอนข้างเราหรือยอมรับว่าเราเป็นเจ้านายเขานั่นสุนัขมันยังรู้เลยไอ้นี่คนหรือมนุษย์ถ้าไม่รู้อย่างนี้สู้สุนัขไม่ได้แต่มาเทียบไม่เห็นแล้วนะถ้าอย่างนั้นสู้สุนัขไม่ได้นั่นขนาดเราให้กินแค่เศษอาหารที่เรากินเหลือเป็นอาหารชั้นสองอาจจะเป็นซี่โครงเป็นกระดูกเป็นก้างปลาหรือของที่เราเหลือกินแล้วมันยังยอมรับเราเลยนี่ภูมิสัตว์นะแต่เขายังรู้เลยแสดงว่าความสำนึกสุนัขตัวนี้มันมีมากกว่าคนที่อ้างตนว่าเป็นผู้มีปัญญาที่เห็นผิดไม่ใช่ธรรมะไม่ต้องการบุคคลเหล่านี้และไม่ต้องเข้ามาใกล้ด้วยคนแบบนี้เลี้ยงเปลืองข้าวสุกธรรมะไม่ได้พูดเล่นย้ำโดยเลี้ยงเปลืองข้าวสุกเลี้ยงน้ำก็เปลืองน้ำเก็บเศษไม้ลอยอยู่ในน้ำเอาขึ้นมายังเอามาเป็นฟืนได้ยังมาเผาให้เกิดความร้อนได้นั่นยังมีประโยชน์กว่าน่ากลัวนะถ้าใครเห็นผิดอย่างนี้นะใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องบอกเลยว่านรกมาเกิดแล้วล่ะเวรใช้เวรไปเถอะเสียดายนะ
ที่ความเห็นผิดยังมีเยอะสำหรับผู้เป็นมิจฉานะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็รีบซะรีบขวนขวายอะไรที่ยังทำไม่เสร็จก็ไปทำให้เสร็จอะไรที่ข้างค้างที่ควรทำที่ยังไม่เริ่มก็ริเริ่มเสียเดี๋ยวหมดเวลามันจะไม่ทันอาตมานี่รีบทุกอย่างไม่ใช่รีบร้อนนะแต่รีบด่วนเพราะว่าหมดไปหนึ่งวันชีวิตก็สั้นไปหนึ่งวันบารมีเราเพิ่มไหมกิเลสเราลดลงไหมกุศลเรามีกำลังเพิ่มไหมเราต้องตอบโจทย์ตัวเองทุกวันจึงบอกกำหนดรู้กายรู้จิตรู้ชีวิตรู้ธรรมนี่มันสำคัญที่สุดเลยนั่นไงเราพอเสร็จบำเพ็ญปฏิบัติเวลาเราจะแผ่บุญกุศลเมตตาไม่ใช่คนธรรมดาที่เราแผ่ให้เป็นทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องบนทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ให้กับบิดามารดาอุปัชฌาย์ครูอาจารย์เทพพรหมทั้งหลายบรรพชนเราเห็นไหมสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดก็คือเราได้สร้างบารมีแล้วเราได้แผ่พละอานิสงส์ถือว่าสุดยอดแล้วตอนนี้อาตมาจะรู้สึกถ้าวันไหนไม่ได้สร้างกรรมดีไม่ได้แผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาครูอาจารย์ทุกวันนะเหมือนผิดแต่ก็ไม่มีวันไหนที่ไม่ทำหลายปีผ่านมาทำทุกวันแล้วบางครั้งก็วันหลายๆรอบชีวิตไม่มีคำว่าตกต่ำลงเลยนะไม่มีมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นรู้ได้อย่างไรวัดกันที่จิตนี่แหละว่าจิตของเรามันเห็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเข้าใจอะไรมากขึ้นไปเรื่อยรู้อะไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยโดยเฉพาะคำว่าคุณธรรมแล้วก็มรรคผลก็เลยไม่สงสัยว่าการภาวนามีมรรคผลจริงไหมแต่มาไม่เคยถามและไม่มีอะไรสงสัยสิ่งที่เราทำเรารู้แล้วเพราะสิ่งที่เรารู้เราจึงยิ่งทำนี่ไงคือรางวัลชีวิตที่ให้เราทุกวันเลยตั้งแต่ปัจจุบันชาติส่งไปสู่อีกคืออนาคตจนถึงปัลโลกหน้านี่คือการเตรียมการไว้อย่างสุดยอดเลยไม่ได้พูดเล่นนะเป็นการเตรียมการไว้อย่างประเสริฐสุดแล้วท
านศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเราภาวนามันยิ่งเห็นอริยทรัพย์ที่เกิดภายในนี่เรื่องจริงนะอริยทรัพย์ตายปุ๊บมันไม่อยู่กับโลกนี้นะมันไปกับเราแต่สมบัติอยู่โลกนี้ไม่ไปกับเราคุณธรรมมันเกิดที่จิตเพราะมันไม่ใช่ความรู้คุณธรรมที่ตมากำลังภาวนาเนี่ยคำนี้แหละคุณธรรมแล้วคุณธรรมได้อย่างมันไปกับเราทันทีเลยจิตดวงนี้แต่อย่างอื่นไม่ไปไม่ไปงั้นอาตมาก็จะไม่เสียเวลากับโลกนี้สิ่งไหนที่เอาไปไม่ได้อาตมาจะไม่ไปหมกมุ่นกับมันไม่ไปหลงสิ่งนั้นและไม่ยินดีด้วยมันเสียเวลาไงคำว่าเสียเวลาเพราะสิ่งดีกว่านี้ยังมีให้ทำก็ทำทำทำแล้วก็ทำแล้วไม่มีคำว่าตกต่ำนะไม่มีบุญจะรักษาชีวิตเราให้ไปสู่หนทางอันเป็นไปเพื่อสุขติไม่จำเป็นต้องให้ใครมาพูดตอนเราตายไปสู่สุคตินะสุคตินะสุคตินะตอนเป็นรู้ไหมสุคติไปยังไงเคยทำไหมเราจะพูดคำนี้เสมอไปสุคตินะสุคตินะไม่แต่มาพูดตอนเป็นคำว่าสุคติส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำว่าสุคติตอนไปรดน้ำไปไหว้หน้าศพกันไปดีนะไปสู่สุคติที่ชอบที่ชอบนะไม่อะสุคติตอนนี้แหละเรากำลังสั่งสมสุคติกันอยู่เราไม่ใช่ผู้ขาดสติเราไม่ใช่เป็นคนเมาเราไม่ได้ผิดศีลธรรมเราไม่ได้ผิดด้วยกฎหมายไม่มีอะไรงมงายสักเรื่องเลยไม่มีมีแต่สิ่งที่ควรทำให้เยอะเยอะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังสามารถส่วนคนที่บอกว่าตนดีแล้วก็ดูว่าทำตัวอย่างไรหรือมันก็ฟ้องเองทุกอย่างจะพิสูจน์ด้วยการเวลาว่าคุณจะไปสุคติจริงหรือไม่ว่านั่นคือทางใช่หรือไม่สุคติเขาไม่รู้จักหรอกทานศีลภาวนาเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปเขารู้แต่รูปสวยรสอร่อยกลิ่นหอมหอมสัมผัสนิ่มนวลใจยินดีกับอารมณ์ที่ตัวเองพอใจและมีความใคร่อยู่กับสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งไม่งมงายสำหรับเขาและชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจไม่รู้จะได้มาโดยวิธีไหนขอให้เขาได้มาเขาก็พอใจแล้วหรือการแสวงหาที่ไม่รู้จักพอเขาก็ไม่งมงายเขามองเป็นอย่างนั้นไปแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้เองว่าสิ่งที่คุณมีไม่ได้ช่วยคุณ
ได้ทั้งหมดมันให้คุณได้แค่กายกับความสบายแต่มันไม่ได้ให้คุณเป็นอิสระที่จะพ้นทุกข์ได้ยืนยันไปกำหนดให้ดีพิจารณาแล้วใจเห็นใจเห็นฉะนั้นสุคติเราพร้อมหรือยังใจเรามีสุคติไหมใจชอบไหมเราอยู่ในที่ชอบไหมเราทำในสิ่งที่ชอบที่อยู่ในกรอบของศีลของธรรมของกฎหมายไหมเราอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมไหมที่ชอบเขาอยู่กันอย่างนี้ไอ้ที่ชอบใจอีกเรื่องนึงนะแต่ไม่ใช่ชอบธรรมนะส่วนใหญ่พวกเราใช้คำว่าชอบใจงั้นก็ยอกันเข้าไปตกนรกกันเข้าไปคนแล้วคนเล่ามอมเมากันแล้วทำไมเขาไม่บอกงมงายกันชี้แบบนั้นก็มาสงสัยจังเลยมีลูกศิษย์นี่ก็ระดับเศรษฐีเหมือนกันไปตีก๊อฟกับพรรคพวกนักธุรกิจเขาบอกคุยเรื่องไหนคุยได้หมดท่านเจ้าคุณแต่พอคุยเรื่องสัมมาปฏิบัติเขาหันมามองหน้าเขาบอกเพี้ยนหรือเปล่าเองตัวร้อนไหมเลิกคุยอย่าคุยเรื่องนี้หมดสนุกเลยปะคุยเรื่องโลกทั้งใบคุยได้แต่คุยเรื่องการบำเพ็ญภาวนาศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเพี้ยนทันทีเลยนั่นคืออะไรใจเขาไม่ได้ไปสู่สุคติมันชัดเลยใจเขาไม่ได้ไปสุคติใจเขาไม่รู้คำว่าสุคติเขาจริงมองว่าเพี้ยนสรุปใครที่กำลังไปสู่ทุกขติใครไปสู่สุขติพวกเราอยู่ในกรอบในศีลทานภาวนาศีลสมาธิปัญญาใช้สติกำหนดรูปรสกลิ่นเสียงไม่ให้หลงกับสิ่งนั้นใครมีสติกว่ากันใครเดินตรงกว่ากันมันชัดแล้วว่าคนหนึ่งแสวงหาคุณธรรมที่ไม่กล้าจะทำบาปกรรมแล้วนี่มันทางของปราชญ์บัณฑิตไม่ใช่เพี้ยนไม่ใช่นู่คนที่กำลังกินเหล้าเมายาอยู่นั่นน่ะเพี้ยนแต่ทุกคนกลับไม่พูดกันนั่งกินเหล้ากันคุยกันนะเรื่องไร้สาระคุยได้แต่พอคุยเรื่องที่จะมีสาระเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลกิจเขาไม่มีเลยแล้วคืออะไรแล้วคืออะไรใจเขาไม่รู้พระสัทธรรม
นี่ไงยิ่งภาวนาไปสังเกตไหมล่ะขนทางนั้นมีใครเป็นท่านผู้รู้บ้างมีแต่ผู้เป็นทาสทั้งนั้นเลยจุดนั้นจึงมีการฆ่ากันแย่งกันทำลายกันเบียดเบียนกันหักหลังกันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมกันนั่นแหละเพี้ยนไม่ปกติชีวิตอย่างของพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบปกติปกติไหมพวกเรามีใครเพี้ยนบ้างทำผิดกฎหมายไหมผิดศีลห้าไหมเสพสิ่งเสพติดไหมเป็นสิ่งที่พวกเราออกมาจากสิ่งนั้นทั้งหมดเราชี้เป็นโทษทั้งนั้นเลยนะเราไม่ได้ส่องเสพสิ่งเหล่านั้นเขาจึงขายได้ไงกับชาวโลกแต่ชาวธรรมเขาขายให้ไม่ได้ไม่มีใครซื้อเพราะอะไรรู้ไหมเป้าหมายมันต่างกันจุดหมายไม่เหมือนกันคนหนึ่งได้เห็นจิตอย่างแท้อีกคนหนึ่งยังเมาอยู่ในจิตนั้นในที่สุดวันหนึ่งเขาจะรู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นต้องระวังนะระวังทุกอย่างอย่าไปประมาทสมควรเวลาแผ่เมตตากันอิทังโนปุญญภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระพุทธโสดชาธรรมโชตปัสสัทธธรรมพานขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาทุกภพทุกชาติที่เราเกิดบรรพบุรุษของข้าพเจ้าบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าให้ได้รับบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายถวยเทพในเทวโลกทั้งหลาย
้าวสักกะเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกยมโลกธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านขอสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับผลบุญกุศลปราศจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงเป็นกรรมอโหสิให้แก่ข้าพเจ้าญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าสิทธิ์แสงธรรมส่องชีวิตและวัดพระพุทธแสงธรรมให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้และที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและอาชีพการงานเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงไปตั้งแต่อดีตชาติอันนับชาติไม่ได้ตราบถึงปัจจุบันชาตินี้ขอเจ้ากรรมนายเวรจงได้รับผลบุญกุศลและอนุโมทนาในกุศลที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้คนจากภูมิทุกข์ถ้าท่านถึงสุข
ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพระเจ้าไม่มีอันตรายใดๆเบียดเบียนแก่ข้าพระเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าโดยทั่วถึงกันเทินสาธุอระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพร้อมแล้วกราบกราบกราบ